ครับเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่เพื่อนๆคนเล่นกล้องมาถามหาลุงหนอเยอะคลิปนี้ลุงหนอต้องบอกเลยว่าลุงหนออยากแนะนำของยี่ห้ออติซานนะพอพูดถึงอติซานนี่ทุกท่านก็จะบอกว่าโอ้โหลุงหนอราคามันถ้าภาษาบ้านๆก็บอกว่าราคาแพงแล้วกันเอาราคาแพงแต่ลุงบอกเลยว่าคำว่าแพงมันมีเหตุผลของเขาแพงแต่คุณภาพสูงใช้งานทนทานสวยงามลุงว่าเราลงทุนไปเถอะซื้อและใช้ยาวๆลุงชอบพูดบ่อยๆนะตัวนี้เห็นไหมลักษณะผ้าอติซานเพื่อนๆดูเลยมันคือดอกซากุระเลยครับเขาดีไซน์มาเฉพาะเลยราคาก็2,000ปลายๆนะครับแต่คำว่า2,000ปลายๆนี่นะลุงบอกเลยวัสดุเขาเป็นกำมะหยี่เลยนะกำมะหยี่อย่างดีเลยนะครับแล้วพวกนี้เขาเป็นแฮนด์เมดนะด้านหลังเป็นไนลอนนะครับเขาทำมาสีเดียวคือในมือลุงหนอตอนนี้ก็คือสีดำนี่แหละครับนะขนาดผ้าอยู่ประมาณ15x15 นิ้วกำลังสวยนะครับตรงนี้มีห่วงให้ด้วยคือเวลาเพื่อนๆพันอุปกรณ์จะเลนส์จะบอดี้กล้องก็รัดให้มันเรียบร้อยคือเขาเน้นความคลาสสิกไงความสวยงามอะไรแบบนี้อติซานว่าไปนะเดี๋ยวเรามาเทียบไซส์ดูอ้าวมันเหมาะกับกล้องประมาณไลก้านี่นะไซส์มาตรฐานเนี่ยฮะลุงหนอเทียบให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะถามกันว่าประมาณไหนลุงหนอห่อได้เอาคร่าวๆนี่นะครับสบายเลยไลก้า1บอดี้1เลนส์นะเหลือนะครับแต่หลายท่านก็บอกว่าลุงครับถ้าเป็น DSLR ถ้า DSLR ลุงว่ามันเต็มไปหน่อยอ้าวลองดูกล้องลุงหนอนี่ครับนี่เห็นไหมนี่มันก็พอได้อยู่นะแต่ลุงว่ามันเต็มไปหน่อยครับพอได้อยู่ครับพอได้อยู่นะ DSLR กับเลนส์ฟิกช่วง normal ทั่วไปได้อยู่นะนี่เขามาแล้วสวยจริงรหัสที่เขาใช้ก็คือ Acam 80นะครับ Acam 80คือรหัสของถ้าหอกล้องอติซานนะสินค้ามีจำหน่ายร้านลุงหนอแล้วนะครับก็คลิปนี้ใส่ชิลนิดนึงกันนิดนึงไว้เป็นประวัติศาสตร์ในคลิปลุงหนอว่าครั้งหนึ่งเราต้องเผชิญหน้ากับไวรัสนะครับยังไงเพื่อนๆอย่าลืมดูแลสุขภาพคุณด้วยนะครับไว้แวะมานะ